สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบริการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการเข้าใจนิยามเรื่องของเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานอัตราการเติบโต GDP ที่คาดเคลื่อนไปอันตรายหรือไม่นะครับคือคลิปนี้นะครับนะก็ได้แนวคิดนะครับนะที่นายปีเตอร์ชิฟได้พูดถึงนะครับว่าเขามองเห็นว่าทุกวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิยามนะครับของคำว่าเงินเฟ้อไปรวมถึงเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะซึ่งผมได้พูดถึงในคลิปก่อนแต่ว่าคลิปนี้จะมาพูดให้ฟังว่าเขานะมองอย่างไรว่ามีอันตรายหรือไม่นะครับมุมมองของนายปีเตอร์ชิฟเขาบอกว่าเดิมนะครับคำว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นนะของการพิมพ์เงินนะปริมาณเงินนะที่พิมพ์ขึ้นมากขึ้นหรือสินเชื่อเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการสูงขึ้นปรับเพิ่มขึ้นของระดับราคาแต่เขาบอกว่าต้นเหตุจริงๆของเงินเฟ้อเนี่ยก็คือการพิมพ์เงินนะครับมีการพิมพ์เงินปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นไอ้นั้นจึงเป็นเหตุทำให้เกิดราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้เขาอ้างไปว่านี่คือนิยามตั้งแต่สมัยช่วงปี1960ถึงปี1971นะครับตามที่ผมให้ชมแล้วแต่ถ้าไปค้นดูในปัจจุบันนะครับนะจากเว็บสเตอร์นะครับ1913 Dictionary ในปัจจุบันนะครับก็จะบอกว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะเป็นการเพิ่มนะครับนะอย่างต่อเนื่องนะครับของเรื่องของราคานะเขาจะจบที่เรื่องของราคาเลยนะครับโดยที่มันสร้างมาจากการออกเงินนะสกุลเงินนะครับแล้วก็มันมีผลทำให้นะครับลดค่าของสกุลเงินนั่นเองนะซึ่งมันตรงข้ามกับดีเฟลชันหรือว่าเงินฝืดนะครับอันนี้คือปัจจุบันเนี่ยจะเน้นไปพูดถึงว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของราคาแต่ถ้าเป็นย้อนกลับไปสมัยก่อนเขาจะพูดถึงเลยว่ามันมาจากการพิมพ์เงินก่อนแล้วนายปีเตอร์ชิฟยังย้อนกลับไปอีกว่าถ้าย้อนกลับไปถึงนะประวัติศาสตร์ที่เขาเคยอ่านมาเลยนะครับจากเว็บสเตอร์ดิกชันนารีเนี่ยในปี1930เขาจะพูดแต่ว่าการพิมพ์เงินนะครับการขยายการพิมพ์เงินแล้วก็สร้างสินเชื่อนะครับคือเงินเฟ้อจะไม่พูดถึงการเพิ่มราคาเลยเพราะฉะนั้นจากสิ่งนี้นะครับนะเมื่อเราดูถึงการปรับเปลี่ยนนิยามนะจากรัฐบาลนะจากธนาคารกลางนะในช่วงหลังเกรทรีเซสชัน2008เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการปรับเปลี่ยนที่ทำให้ประชาชนไขว้เขวสับสนได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของนะครับอัตรานะการว่างงานถ้าเราใช้นิยามเดิมนะครับของอัตราการว่างงานในปี1980เทียบกับนิยามปัจจุบันเราจะพบว่าถ้านิยามเดิมเนี่ยอัตราการว่างงานคำนวณได้ตามเส้นสีเหลืองแต่ถ้าเกิดใช้นิยามนะหลังเกรทรีเซสชัน2008จะได้เส้นสีฟ้าอันนี้จะทำให้ประชาชนไขว้เขวสับสนได้นะครับนะว่าไอตัวอัตราการว่างงานเนี่ยมันต่ำกว่าที่เป็นจริงถ้าใช้นิยามในปี1980นะมันสิ่งนี้ถามว่าเป็นอันตรายไหมก็น่าคิดนะครับเพราะว่าคนเราถ้ามันมีตัวเลขนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือวัดน่ะที่บอกเราว่าเฮ้ยมันโอเคนะอัตราการว่างงานยังต่ำอยู่แต่จริงๆแล้วมันสูงเหมือนเส้นสีเหลืองแต่ตัวเลขบอกว่าเป็นเส้นสีฟ้าอันนี้ก็เป็นการที่ทำให้นะครับประชาชนคนทั่วไปเนี่ยสับสนได้นะและจะคิดว่าเออเศรษฐกิจมันดีอยู่จริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของนิยามเงินเฟ้อนะครับหรือเรื่องของอัตรานะครับในเรื่องของการว่างงานอย่างเดียวนะครับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะก็เหมือนกันนะครับถ้าย้อนกลับไปด้วยนิยามเดิมนะตั้งแต่ปี1980นะครับเทียบกับนิยามนะหลังเกรทรีเซสชัน2008เนี่ยจะพบว่าถ้าใช้นิยามเดิมนะครับในช่วงปี1980เนี่ยนะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะคำนวณได้เส้นสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าเกิดเอานิยามใหม่หลังเกรทรีเซสชัน2008จะคำนวณได้เส้นสีแดงนะครับนะเพราะนั้นการเปลี่ยนนิยามเนี่ยมันทำให้ตัวเลขเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะทำให้เรามองแล้วเนี่ยนะไขว้เขวได้ทำให้ประชาชนมองว่าอ้าวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่สูงนี่นะมันเป็นเส้นสีแดงอ่ะแต่จริงๆเส้นสีน้ำเงินมันผู้คนก็มองไม่เห็นอันตรายเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านิยามที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องของอัตราการว่างงานนะหรือแม้แต่ที่นายปีเตอร์ชิฟพูดถึงว่านะเรื่องของนิยามใหม่นะของการคำนวณ นะครับการเติบโต GDP ด้วย
นะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาธนาคารกลางนะครับนะสมัยก่อนนะเขาใช้ตัววัดเนี่ยนะเขาจะใช้ตัวที่เรียกว่าเงินเฟ้อนะครับทั่วไปในการวัดซึ่งรวมเรื่องของน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงเนี่ยกับเรื่องของอาหารแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาจะใช้ก็เรียกว่าเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับนะเจ้าก็จะตัดเรื่องของเชื้อเพลิงกับอาหารออกไปนะถ้าในกราฟนี้ก็คือเส้นสีแดงเนี่ยก็คือเงินเฟ้อทั่วไปเส้นสีน้ำเงินคือเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งปัจจุบันเนี่ยธนาคารกลางใช้เงินเฟ้อพื้นฐานเส้นสีน้ำเงินนะครับแต่ประชาชนเนี่ยถ้ามองสีน้ำเงินดูเหมือนว่าเฮ้ยมันควบคุมได้นะครับเงินเฟ้อไม่มีปัญหานะเงินเฟ้อไม่มีปัญหาแต่ว่าจริงๆเนี่ยเงินเฟ้อทั่วไปเป็นตัวที่ประชาชนเนี่ยใช้มากกว่าเพราะมีเรื่องของเชื้อเพลิงกับอาหารเนี่ยซึ่งมันกระทบกับชีวิตประจำวันนะของประชาชนมันสิ่งเหล่านี้นะครับในปีทอชิปเขาเลยบอกว่ามันเหมือนกับเครื่องมือวัดทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานการเติบโต GDP เนี่ยมันเหมือนเทอร์โมมิเตอร์ที่เสียนะมันวัดคือเทอร์โมมิเตอร์ที่เสียเนี่ยมันอ่านค่าอยู่ที่อุณหภูมิร่างกายเราเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาเลย37องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไข้จะขึ้นไปแล้วมันมีอาการประกอบมีไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนไปแล้วแต่เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันเสียเหมือนก็เหมือนกับไอ้นิยามน่ะที่มันคาดเคลื่อนไปในเรื่องของเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานการเติบโต GDP อ่ะที่มันไม่สะท้อนความจริงออกมาว่าอาการของระบบไม่ดีแล้วนะตัวเลขต่างๆมันไม่ดีละแต่ผู้คนยังเข้าใจว่าเฮ้ยไม่ปกตินี่นะอุณหภูมิยัง37องศาปกติไม่มีไข้ไม่มีอะไรซึ่งมันสามารถทำให้ประชาชนตายได้นะครับเพราะว่าจับสัญญาณไม่ได้ว่ามันมีอาการไม่ดีแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะหรือว่าการเติบโต GDP ที่คาดเคลื่อนไปนั่นเองนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับว่านี่คือสิ่งที่นายปีเตอร์ชิปพูดไม่ได้ว่าเขาพูดไว้เยอะนะบางทีผมก็พูดคลิปนั้นทีคลิปนี้ทีนะตกหล่นไปอันนี้ก็มารวบรวมให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าการเข้าใจนิยามที่คาดเคลื่อนนะครับก็สามารถเป็นอันตรายได้นะครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปนะเพราะนั้นเราก็ควรจะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของนิยามนะนับตั้งแต่อดีตนะครับปี1980มาจนถึงปัจจุบัน2020นะจะได้เข้าใจนะว่าตัวเลขหลายตัวเนี่ยมันต่ำกว่าที่นิยามเดิมนะครับนะจะได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นค่าที่เราจะไว้วางใจได้นะเพราะนั้นวิธีการคือเราต้องฟังข้อมูลจากหลากหลายแหล่งนะฟังข้อมูลจากหลายที่นะบางทีคนไทยเท่าที่ผมเคยเจอเนี่ยบางทีไม่ค่อยฟังข้อมูลต่างประเทศนะไม่ค่อยได้ฟังนักวิเคราะห์ต่างประเทศบางทีฟังกันเองภายในประเทศนะครับนะจริงๆมันมีหลากหลายอย่างนะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าจุดมุ่งหมายทำไมเขาต้องเปลี่ยนนิยามบ่อยหรือเขาต้องการจะลับลวงพรางอะไรนะครับนะแต่ว่าเราสำคัญคือเราจะต้องเป็นคนที่ฟังเยอะๆหาข้อมูลเยอะๆนะครับเพื่อจะได้เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จะได้ปกป้องตนเองและครอบครัวได้จริงๆนะฮะมันนั้นจึงเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพนะจะได้เสริมสติปัญญากันนะครับว่านิยามเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะก็ลองทำความเข้าใจนะครับนะจะได้เสริมสติปัญญาและปกป้องตนเองและครอบครัวได้ดีขึ้นใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0-5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามนะครับและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับในช่วงของความผันผวนสติปัญญาสำคัญนะครับเราก็พยายามให้มีให้เยอะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ